بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะฮะทาง Facebook ทาง YouTube ทางพอดแคสต์ทางเว็บไซต์ทางช่องทางต่างๆของอัลฮัมดุลิลลาฮ์กรุ๊ปของเรานะฮะพบกันอีกครั้งนึงนะฮะกับรายการอัลฮัมทอล์กนะครับภายใต้ของอัลฮัมดุลิลลาฮ์กรุ๊ปของเรารายการอัลฮัมทอล์กนะฮะเป็นรายการที่พี่น้องหลายท่านนะฮะก็ติดตามมาโดยตลอดนะที่เราจะมีโอกาสไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในแต่ละที่นะฮะวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้ร่วมสนทนาร่วมพูดคุยกับท่านนะครับอยู่ทางซ้ายผมกับท่านอาจารย์ซอฟวานมาริวันครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอัสสลามครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับผมก็สบายดีนะฮะอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นครั้งแรกนะฮะที่มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ซอฟวานมาริวันนะก่อนอื่นนะผมบอกก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมนั่งอยู่ที่ร้านอะไรนะข้าวต้มบางหวังข้าวต้มบางหวังนะฮะบางหวังนะอยู่ตรงเส้นกรุงเทพกีทาถัดใหม่ตรงนี้นะฮะใครผ่านไปผ่านมาก็มาได้กรุงเทพอะไรนะร้านบางหวังเดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดกันตรงนั้นนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดคุยกันก่อนนะฮะให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็รับฟังกันก่อนว่าอาจารย์ที่อยู่ข้างผมนะฮะอาจารย์ซอฟวานเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับพื้นเพเดิมอาจารย์เป็นคนที่ไหนครับอาจารย์ครับทำด้วยละครับคือผมเป็นคนคลองคนคลองครับผมเป็นเด็กบ้านนอกบ้านนอกคนหนึ่งเนี่ยแหละครับก็ทำด้วยละก็พื้นเพเนี่ยเป็นคนคลอง13ลำลูกกาครับนะครับแล้วก็คือแต่เดิมเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องศาสนานะครับแต่ว่าเนื่องจากย่อผมเนี่ยคือเป็นคนที่ศึกษาศึกษาเรื่องศาสนาอยากจะทำความเข้าใจอ่ะแต่ด้วยกับพื้นฐานของเราก็คือคนบ้านๆสมัยก่อนนะก็คือทำไร่ทำนาก็ไม่ค่อยได้มีวิชาความรู้กันก็เลยอยากส่งลูกเรียนนะครับตอนนั้นนะจึงเป็นที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวผมเรียนให้พี่น้องได้ทราบแบ็คกราวด์เราก่อนนะครับก็เลยส่งผมกับน้องชายเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์นะครับเราก็เริ่มมาเรียนอลิฟบาตาที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์นะครับพอได้เรียนรู้เรื่องศาสนามากขึ้นได้เข้ามาอยู่ในแวดวงของการเรียนรู้ศาสนามากขึ้นเนี่ยก็ทีแรกเนี่ยเราก็ยังไม่มีอนาคตว่าเราจะเรียนศาสนาแล้วจะไปทำอะไรนะครับคือตอนเราออกมาจากบ้านเนี่ยทุกคนก็ตั้ง question mark มาให้เราว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคำถามซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะเข้าใจว่าทุกคนจะถูกตั้งคำถามแบบนี้หมดว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำอะไรกินใช่แต่ผมว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าหลายๆคนครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยน่าจะไขคำตอบนี้ได้แล้วพี่น้องหลายๆท่านที่เรียนศาสนาแล้วก็ที่ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยหลายๆคนได้ประจักษ์แล้วว่าเรียนศาสนาเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรนะครับผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องศาสนาเมื่อก่อนก็มีคนตั้งคำถามแบบนี้ใส่สมองเราว่าเฮ้ยเรียนศาสนาแล้วจะไปทำอะไรกินเราก็เรียนศาสนาซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรกินเราก็เข้าใจว่าเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็คือที่บ้านเนี่ยเต็มที่ก็กลับไปเลี้ยงวัวที่บ้านย้อนผมจะเป็นคนเลี้ยงวัวจะเลี้ยงวัวเยอะคิดอะไรไม่ออกกลับบ้านก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวเราไปเลี้ยงวัวทำนาที่บ้านเราก็ยังไม่มีโครงการที่ว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจวัวหรืองัวอาจารย์งัวงัวหรือวัวเอาให้ถ้าในคลองเราเนี่ยเราจะเรียกงัวงัวอ่ะโอเคแต่ถ้าเรียนกับพี่น้องเนี่ยคือต้องคงจะต้องวัวนะครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็คงกลับไปต้องไปเลี้ยงวัวที่บ้านแต่พอเราได้เรียนรู้เรื่องศาสนามากขึ้นเนี่ยเราเริ่มเข้าใจเรื่องศาสนาเราเริ่มรู้แนวทางว่าคนเรียนศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นครูบาอาจารย์แต่วันนี้เราผมอยากจะเรียนกับพี่น้องให้พี่น้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนศาสนาเนี่ยไม่ได้เพื่อที่เราจะต้องมาเป็นครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รู้นะครับได้ไปสอนลูกหลานคนในครอบครัวอันนี้คือจุดประสงค์หลักของการเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับแต่นี้ว่าแต่การเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ย เราจะทำยังไงให้มันต่อยอดหลายคนเนี่ยคือเรียนรู้เรื่องศาสนาก็ต่อยอดก็เป็นแค่ครูบาอาจารย์
แต่วันนี้ผมกับอยากจะบอกกับมุสตาฟาว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องศาสนาแต่เราจะทำยังไงเอาศาสนาเนี่ยมาทำธุรกิจผมพยายามที่จะเน้นเรื่องพวกนี้มากคือมาใช้ในการดำเนินชีวิตต่างๆของเรารวมถึงธุรกิจของเราด้วยโดยการที่เราจะต้องใช้ศาสนาเนี่ยมาทำธุรกิจนะครับแต่เราไม่ใช่หาทำธุรกิจกับศาสนาเดี๋ยวมาจะอธิบายต่อใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเราเอาธุรกิจเอาศาสนามาทำธุรกิจเนี่ยเรากำลังไปผิดทางนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาศาสนามาหากินนะครับแต่เราจะทำยังไงเอาธุรกิจเราเนี่ยไปส่งเสริมไปช่วยเหลือในเรื่องของศาสนาวันนี้ผมอยากให้นักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเรื่องแบบนี้นะครับคือเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยดำเนินไปได้พร้อมกับเราเอาตัวเราเนี่ยไปทำงานศาสนาได้ด้วยศาสนาได้ด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นโครงสร้างใหม่เป็นวิชั่นใหม่เป็นมุมมองใหม่ให้กับนักวิชาการหลายๆท่านที่ว่าที่กำลังจะเอาตัวเองไปฝังอยู่ในศาสนาจนกระทั่งหลายๆคนมองว่านักวิชาการเนี่ยเอาศาสนามาหากินโอ้โหเสียหายมากนะฮะมันเสียหายผมบอกกับพี่น้องเลยว่าวันนี้พี่น้องเราหลายๆท่านก็มองผิดว่านักวิชาการกำลังหากินกับศาสนาอยู่นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะฝากกับพี่น้องว่าเราอย่าคิดแบบนั้นนะครับถ้าเราคิดแบบนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นฟิตนะนะครับมันทำให้การเนียดของเราหรือการบริจาคของเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะครับเราอยากจะบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ก็เราก็เนียดบริจาคเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนใครที่จะทำอะไรอันนั้นก็เรื่องระหว่างเขากับอัลเลาะห์นะครับแต่วันนี้ในฐานะที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องของการทำธุรกิจก็ดีในเรื่องของศาสนาก็ดีเนี่ยผมก็เลยอยากจะฝากถึงครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่กำลังทำงานศาสนาด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยว่าเราต้องเนียดให้ดีว่าเราเนี่ยจะทำธุรกิจเพื่อศาสนาขอลอสมาตาลาแล้วธุรกิจเราเนี่ยจะมีบารักัตนะครับแล้วเราจะได้รับบารักัตจากลอสมาตาลาอย่างน้อยวันนี้เราอาจจะไม่ได้ในดุนยานะครับเราอาจจะทำธุรกิจแล้วไม่ successful หรือไม่ประสบความสำเร็จ 100% แต่อินชาอัลลอฮ์ครับในอาคิเราะห์เราได้ละขอให้เราเนียดให้ดีว่าเราทำวันนี้เพื่ออะไรแล้วเราทำไปเนี่ยเรามีจุดประสงค์และเป้าประสงค์ของเราเราไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเดียวหรือบางคนก็ทำแต่ศาสนาอย่างเดียวนะครับคือถ้าทำศาสนาอย่างเดียวเนี่ยวันนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะครับบางคนหลายๆคนเนี่ยทุ่มเทเรื่องกับทำงานศาสนาเป็นแบบเต็มที่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่เราก็กังวลเราก็เป็นห่วงกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ยังต้องใช้จ่ายครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยยังมีภาระข้างหลังเยอะนะครับมีลูกมีภรรยามีครอบครัวมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะแต่ถ้าเราทำงานศาสนาคือเหมือนเราทำงานหน้าเดียวนะครับบางครั้งมันก็ไม่พอนะครับซึ่งถ้าหากว่าบ้านเมืองเราเนี่ย เหมือนกับเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่อยมีรัฐบาลคอยซัพพอร์ตใช่ครับเขาจะมีรัฐบาลคอยซัพพอร์ตแต่บ้านเราเนี่ยคือเราไม่มีคนที่จะซัพพอร์ตตรงนี้ดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับไหนเราจะต้องทำงานศาสนาด้วยไหนเราจะต้องทำธุรกิจด้วยมันก็จะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่นี้ในการเหนื่อยของเราในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องเหนียดให้ดีว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วเราทำดุนยาเนี่ยเพื่ออาคิเราะห์เราอย่าทำดุนยาเพื่อดุนยาอย่างเดียวงั้นเราจะขาดทุนโอเคครับแล้วก็อันนี้คือเกินนำก่อนนะในแนวคิดของอาจารย์ซัฟวานเองจริงๆแล้วอาจารย์เรียนศาสนูเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ไปต่อที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับผมแล้วอาจารย์ก็เรียนจบขึ้นมาที่ประเทศไหนนะฮะผมได้มีโอกาสได้ไปประเทศอิรักครับอิรักฮะก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่ประเทศอิรักใช่ครับสาขาวิชาปริญญาตรีเนี่ยกฎหมายเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยชารีอะห์โดยตรงเลยครับผมครับผมทำดีแล้วก็ทำดีแล้วกลับมาที่เมืองไทยทีนี้เนี่ยฮะอาจารย์คือจริงๆมันจะมีสตอรี่ที่ผมจะพูดคุยกับอาจารย์หลังจากนี้ก่อนนะแต่ก่อนไปเรื่องตรงนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราเกิดนำตอนแรกเป็นบางหวังแล้วเขาต้องบางหวังที่มาที่ไปของเขาต้องบางหวังนี่เป็นยังไงฮะอาจารย์ทำดีแล้วครับคือตรงธุรกิจตรงนี้นะครับคือมันเป็นธุรกิจผมทำสองตัวธุรกิจล้างรถกับร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี่ยต้องเรียนกับพี่น้องว่าคือผมเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องร้านเรื่องอาหารเลยแต่เป็นคนที่แบบว่าชอบมากอยากทำมากซึ่ง
พี่น้องหลายๆคนก็บอกอาจารย์อย่าทำเลยเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยถ้าเราไม่โปรจริงๆเนี่ย อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็เจ๊งผมก็เลยยิ่งทำให้ผมท้าทายใหญ่เลยอยากทำจนกระทั่งที่บ้านครอบครัวเองก็ไม่ได้ส่งเสริมไม่สนับสนุนเรื่องการทำร้านอาหารนะครับแต่ผมด้วยกับว่าคือผมบอกตรงว่าผมมันเหนียดดีนะครับผมเหนียดไว้เลยว่าคือผมทำร้านอาหารเนี่ยผมที่อยากทำเนี่ยเพราะว่าหนึ่งผมได้มีสเปซสำหรับการทำงานศาสนาเพราะว่าผมตั้งใจว่าเดือนหนึ่งเนี่ยผมจะให้ร้านเนี่ยว่างหนึ่งครั้งแล้วจะจัดบรรยายเชิญนักวิชาการมาและจัดบรรยายที่ร้านนะครับเหมือนกับหลายร้านที่เขาทำกันนะครับซึ่งเราอยากทำแบบนั้นบ้างนะครับคือหนึ่งเดือนเราจะปล่อยหนึ่งว่างหนึ่งวันเพื่อที่จะทำอาหารเลี้ยงพี่น้องเรามากินข้าวด้วยกันแล้วก็มาฟังบรรยายกันเดือนละหนึ่งครั้งที่ร้านอันนี้คือเนี่ยที่ผมตั้งใจทำร้านอาหารคือเราตั้งใจไว้เลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงโอกาสนั้นสักทีมาโดนโควิดถล่มซะก่อนนะครับก็เลยต้องโครงการนั้นก็หยุดไปพับไปก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็หลังจากโควิดซาลงนิดนึงเนี่ยผมก็เลยเริ่มกลับมาเปิดร้านใหม่นะครับจากที่เป็นร้านอาหารปกติเราก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่เราเปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารกลางคืนเปลี่ยนมาเป็นร้านข้าวต้มบางหวังบางหวังใช่ครับที่เป็นชื่อร้านบางหวังเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยชื่อไทยผมเนี่ยชื่อสมหวังนะครับแล้วน้องๆที่รู้จักผมเนี่ยเขาจะเรียกผมบางหวังบางหวังบางหวังตลอดก็เลยเป็นที่มาของร้านข้าวต้มบางหวังอ๋อถึงว่าที่ไปวันนั้นผมไปสนามบินเห็นกีดกันบางหวังมาใช่ใช่คนระหวังกันนั่นแหละคนระหวังคนระหวังกันอันนั้นจักสันหวังจักสันหวังอ๋อนี่บางหวังนะฮะก็คือแต่ว่าแต่บอกพี่น้องนะครับว่าบางหวังไม่ได้แปลว่าคนนั้นเป็นมุสลิมทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นคือชื่อสมหวังคือคนสนใจเข้าใจว่าถ้าบางหวังเนี่ยร้านสมหวังร้านจักสันหวังอะไรเนี่ยคือกินได้หมดจริงๆแล้วไม่ใช่ครับอันนี้สมหวังผมได้ยินมานะอ๋อร้านหวังชื่อหวังว่าเอาคงแขกไม่ใช่พี่น้องอันนี้อาจารย์ชื่อไทยชื่อสมหวังชื่อสมหวังนะครับก็เลยนี่มาก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวต้มเป็นที่มาของร้านข้าวต้มบางหวังใช่ครับบางหวังแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ทำดีก็ทำดีแล้วครับก็หลังจากที่เราได้เปิดมาได้ประมาณหลังจากโควิดนะครับเปลี่ยนมาเป็นสไตล์เป็นข้าวต้มก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องค่อนข้างจะดีนะครับก็ในโซนที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีด้วยนะครับมันก็มีอยู่ไม่กี่ร้านที่เป็นข้าวต้มจริงๆนะครับก็เลยเป็นได้รับการตอบรับดีค่อนข้างจะกี่โมงนะอาจารย์เท่านั้นร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มโอ้ทำดีละทีมงานเราก็ชอบเลยฮะครับผมพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้ครับผมกรุงเทพกีทาใช่ครับมุ่งหน้าไปทางรามคำแหงอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยใช่ครับนะฮะทีนี้เนี่ยอันนี้พี่น้องก็อย่าลืมอุดหนุนเพราะว่าที่ผมกำลังพูดต่อเนี่ยกำลังนำไปสู่เรื่องราวที่อาจารย์จะดูแลเรื่องธุรกิจของอาจารย์ด้วยตรงนี้อาจารย์ก็มีโอกาสได้ทำงานศาสนาด้วยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมานะครับแล้วก็ได้ฟังมานะฮะก็คืออาจารย์ได้ดูแลในกลุ่มหนึ่งกลุ่มการทำงานศาสนากลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอิสระกลุ่มที่คอยช่วยเหลือเรื่องราวศาสนาหลายๆองค์กรมาตลอดเกินก่อนนะเป็นกลุ่มยะซานกับอีกประการหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ซอฟวานเองเนี่ยก็ได้ดำรงตำแหน่งนะฮะในฐานะของอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ที่ให้นักศึกษาแพทย์มาดูร่างกายไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องยังไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะฮะโรงเรียนคุณธรรมวิทยาครับนะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะคุยทีละเรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องของกลุ่มเอซานก่อนครับอาจารย์ครับผมอันทำดีแล้วครับก็วันนี้ดีใจนะครับเป็นการเปิดโอกาสในนับได้มีโอกาสได้คุยกับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในอัลฮัมดุลิลละห์ทอล์คนะครับก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้คนทำงานศาสนาได้มาเจอพบปะกันนะครับผมถือว่าสเปซตรงนี้มัน available สำหรับอัลฮัมดุลิลละห์เสมอนะครับคือจะมาใช้ถ่ายทำจะมาอะไรก็ได้นะครับผมยินดีขอให้บอกขอให้บอกมาแล้วคือทางตรงเนี้ยมันเป็นร้านของผมนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คือผมถือว่าพี่น้องจะมาทำงานศาสนาในพื้นที่ตรงเนี้ยผมยินดีนะครับยินดีที่จะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับคือเราถือว่าการทำงานศาสนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นของอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นของเอซานด้วยนะครับ
วันนี้คือกลุ่มเอซานเราเนี่ยเราทำงานศาสนามาเราเริ่มตั้งกลุ่มมาเนี่ยตั้งแต่วันที่อาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์แกเสียชีวิตนะครับ เราก็เริ่มตั้งกลุ่มเอซานขึ้นมานะครับจุดประสงค์หลักที่แรกเนี่ยเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตโรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับแต่พอเราเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเราเริ่มมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้ามาซัพพอร์ตเรามากขึ้นนะครับเราก็เลย เปลี่ยนคุยกันในระหว่างสมาชิกในกลุ่มแล้วก็กลุ่มที่บริหารกลุ่มด้วยกันว่าเราจะไปโฟกัสเฉพาะคุณธรรมวิทยาเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่น้องหลายๆท่านเนี่ยที่เขาร่วมบริจาคให้เรามาเนี่ยจากหลายที่จากหลายๆที่เนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะซัพพอร์ตที่ที่เดียวเขาอยากจะให้เงินของเขาเนี่ยไปทำงานศาสนาหลายๆที่นะครับดังนั้นเนี่ย เราก็เลยเปิดกลุ่มเอซานของเราเนี่ยให้มันเป็นโอเพนมากขึ้นนะครับจากการที่เราไปร่วมเราร่วมทำงานทุกองค์กรนะครับเราไปทำงานในทุกโรงเรียนไม่ได้แสวงหาไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรใดๆทั้งสิ้นใช่ครับคือเงินของพี่น้องที่ร่วมบริจาคให้กับกลุ่มที่เราดูแลอยู่เนี่ยนะครับ เราก็จะมีการบริจาคให้กับเด็กนะครับที่ เด็กกำพร้านะครับหญิงไม้เด็กกำพร้าคนยากไร้ยากจนเนี่ยเราบริจาคเราจะช่วยเหลือดูแลคนเหล่านี้นะครับแล้วเราก็จะมีอีกกองทุนนึงที่ซัพพอร์ตที่เด็กที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าไม่มีคุณทรัพย์เราก็จะมีเงินกลุ่มเนี้ยกองเนี้ยที่จะคอยช่วยเหลือเด็กเหล่านี้โดยการมอบทุนให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสได้เรียนต่อต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วก็การออกร้านต่างๆในงานของโรงเรียนก็ดีในงานมัสยิดก็ดีเนี่ยที่บอกเรามาผ่านทางพี่น้องหลายๆคนที่เป็นสมาชิกก็ดีหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกแต่อยากจะให้เราไปช่วยออกร้านเนี่ยเราก็จะมีกองทุนที่จะไปช่วยออกร้านมอบทั้งทุนทั้งกำไรเนี่ยให้กับองค์กรนั้นๆองค์กรนั้นๆนะครับอันนี้คืองานหลักๆที่กลุ่มเอซานเราทำโอ้ทำดีแล้วแล้วก็อีกประการนึงที่ผมเกริ่นนำไปเมื่อครู่นี้นะครับคือในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยในวันนี้ด้วยครับก็คือเรื่องราวของโรงเรียนคุณธรรมวิทยาครับครับอาจารย์ทำดีแล้วคือกลุ่มเอซานอย่างที่ผมได้ เรียนให้กับพี่น้องแล้วก็คุณอาวุธได้ทราบในเบื้องต้นว่าคือเอซานเนี่ยเกิดขึ้นจากโรงเรียนคุณธรรมวิทยาวันที่อาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์เนี่ยแกเสียชีวิตนะครับ เหล่าบรรดาศิษย์เก่าเนี่ยศิษย์ของอาจารย์วิทยานะครับครับก็ไปละหมาดเจนาซะห์กันครับพอวันที่ละหมาดเจนาซะห์อาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยยังเป็นแต่ชื่อเรายังอาศัยสถานที่เขาอยู่นะครับแล้วด้วยกับการบริจาคของภรรยาของอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์เนี่ยแกก็วักัฟที่ดินให้2ไร่นะครับตรงที่โรงเรียนวิทยาคุณธรรมวิทยาก่อตั้งอยู่เนี่ยแกบริจาคให้2ไร่พอบริจาคเสร็จเนี่ยเราก็ต้องหาทุนมาสร้างโรงเรียนนะครับก็เลยเกิดการตั้งกลุ่มขึ้นมาก็เป็นกลุ่มอาลีอซานนะครับเราก็ตั้งขึ้นมาเนี่ยแรกๆเนี่ยเราก็อย่างที่เราเรียนให้คุณอาวุธได้ทราบว่าเราเน้นอยู่ที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยาเพราะว่าเราต้องการที่จะหาเงินเพื่อไปสร้างโรงเรียนให้กับคุณธรรมวิทยาเนี่ยให้มันเสร็จตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีโรงเรียนแต่มันมีเด็กที่เรียนอยู่เยอะมากนะครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ 4-50 คนที่เรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับเรียนซานาวีอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่มีโรงเรียนเราก็อาศัยสุราเด็กที่เรียนณขนาดนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ เด็กเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นอาจารย์จบกันละนะครับรุ่นแรกๆตอนนั้นเนี่ยในขณะเนี้ยที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเด็กเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้จบการศึกษาต่างประเทศกันมาหมดละแล้วก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับคือผลผลิตที่เราปลูกมันขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันได้เราเริ่มเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับเราในฐานะที่เราเป็นคนเบื้องหลังของโรงเรียนเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจมากในการที่เราเห็นผลผลิตใช่ครับไปจบมาแล้วกลับมาใช่เราเห็นผลผลิตของมันเนี่ยวันนี้ครูอย่างครูอับบาสก็ดีครูยะยาก็ดีอาจารย์หลายๆคนที่
ที่จบกลับมาแล้วตอนนี้มาเป็นคุณครูสอนอยู่ที่คุณธรรมวิทยาเนี่ยเราได้เห็นผลผลิตของคุณธรรมวิทยาแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราทำงานศาสนาราการที่เราเสียสละไปในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เสียหายเลยอ่ะมันกลับการเป็นว่ามันเริ่มต่อยอดเกิดขึ้นการที่เราสร้างเหมือนเป็นการสร้างโอกาสด้วยนะใช่ครับที่แบบให้เด็กรุ่นหลังๆพยายามเห็นแบบอย่างของครับผมอัลฮัมดุลิลละห์เราก็คือมันเป็นโรงเรียนนะครับเราก็แล้วเราก็ได้สร้างโรงเรียนนะครับจากที่เราเด็กเนี่ยเรียนใต้ต้นไม้อาศัยมัสยิดเรียนหนังสือนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เรามีอาคารเรียนแล้วก็เรามีอาคารโรงอาหารนะครับคือไม่ใช่เงินของพวกเราเราต้องเรียนกับพี่น้องก่อนว่าไม่ใช่เงินของเราในกลุ่มแต่เป็นเงินของพี่น้องทุกๆคนที่ร่วมกันบริจาคมานะครับจนกระทั่งเรามีโรงเรียนเรามีอาคารเรียนแล้วเรามีลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วจบกลับมานะครับซึ่งมันเป็นผลผลิตที่เราภาคภูมิใจเราทุกคนที่ได้บริจาคเนี่ยทุกคนต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่เราร่วมกันครับผมโอ้โหคำเวลานี่คือเป็นเกินนำเข้าของโรงเรียนคุณธรรมวิทยาครับผมทีนี้ปัจจุบันนี้ครับอาจารย์โรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงได้ยินชื่อเสียงแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปครับผมเป็นอีกโรงเรียนนึงนะฮะที่ตั้งอยู่แถวคลอง17คลอง17ครับสุเหร่าสุเหร่ากำนันสุเหร่ากำนันที่เขาเรียกสุเหร่ากำนันกันนะฮะครับผมคือเป็นอีกที่นึงนะที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ได้อาจจะโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีครับผมแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณธรรมวิทยาครับอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันที่อาจารย์ได้พูดถึงที่มาที่ไปก่อนปัจจุบันนี้ก็ที่ดินก็เป็นของโรงเรียนแล้วครับผมแล้วก็อาคารเรียนก็เป็นของโรงเรียนแล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักเรียนอยู่ที่นั่นประมาณกี่คนได้ทำด้วยละครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเราต้องเรียนพี่น้องก่อนว่า คือโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับเป็นโรงเรียนในระดับสนวีโดยเฉพาะนะครับเราก็จะสอนศาสนาอย่างเดียวนะครับเราไม่มีสามัญนะครับเด็กที่จบมาเด็กที่ไปเรียนเนี่ยคือเรารับเด็กตั้งแต่จบป .6 แล้วเราก็จะให้เด็กเรียนกศน.นะครับจนกระทั่งจบบังคับของภาคพื้นฐานตามก็คือจบตามที่สามัญศึกษากรมสามัญศึกษาเขาบังคับเอาไว้ว่าเด็กจะต้องจบสามัญในระดับประถมศึกษา3นะครับมัธยมศึกษา3เราก็จะบังคับเด็กให้เรียนจบเรียกกศน.นะครับแต่ระดับศาสนาเนี่ยเด็กที่เรียนที่เราเนี่ยจะจบซานาวีก็คือมัธยมปลายนะครับแล้วจะไปต่อต่างประเทศนะครับก็ที่ได้ไปต่อเนี่ยเดี๋ยวสิ้นประมาณตุลาประมาณพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีเด็กของโรงเรียนเราเนี่ยได้ทุนจากมหาลัยอัลมาดีนะนะครับก็จะบินเดือนพฤศจิกายนนะครับอีก1คนแล้วก็อีก6คนเนี่ยเรากำลังส่งชาดาไปแอดมิทไปเค้าเรียกไปซับมิทอยู่นะครับที่มหาลัยที่มาดีนะเหมือนกันนะครับซึ่งปีนี้เราจะมีเด็กที่จบจากที่โรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยอีก6คนนะครับในปลายปีนี้เราก็ตอนนี้ทางโรงเรียนเราก็กำลังออกชาดาเพื่อที่จะไปต่อเราส่งไปหลายประเทศครับก็จะมีต่อไคโรแล้วก็ที่หลักๆเราจะไปซูดานนะครับที่จบมาเนี่ยตอนนี้ที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากซูดานนะครับจะเป็นศิษย์รุ่นแรกนะครับที่จบของเราไปนะครับก็จะมีซูดานมีไคโรแล้วก็มีลิเบียก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ลิเบียก็จะไม่มีละนะครับก็จะมีไปเลบานอนนะครับแล้วก็จะมีไปมีหลายประเทศนะครับแล้วก็จะมีไปอินโดนีเซียด้วยนะครับก็เราก็พยายามแสวงหาทุนให้เด็กทางให้เด็กนะครับใช่เราจะหาทุนที่ไหนมีเราก็จะพยายามส่งไปก่อนนะครับแล้วเราจะพยายามสร้างคอนเนคชั่นเพื่อจะให้เด็กเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปหลายที่ไปหลายที่การทำแล้วเราพยายามคือเด็กที่เรียนที่เราเนี่ยเราพยายามหาทุนให้ทุกคนโอ้ดีมากมากเลยครับคือเราพยายามหาทุนให้เขาได้มีโอกาสได้ไปอย่างน้อยได้มีโอกาสได้เรียนได้ทุนเข้าไปในมหาลัยก่อนแล้วส่วนเรื่องเด็กหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่มีคุณทรัพย์เลยเนี่ยทั้งบ้าน
ค่อนข้างจะคือลำบากหน่อยลำบากไม่ค่อยมีกำลังที่จะส่งเนี่ยเราก็จะพยายามหาทุนนอกเพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยากจะบริจาคเนี่ยซัพพอร์ตเรียนศาสนาต่อเรียนส่งให้เขาเรียนศาสนาต่อคืออย่างที่ผมได้เกริ่นให้กับคุณดาวุฒได้ทราบในเบื้องต้นว่าคือวันเนี้ยมุสตาฟาอ๋อโทษทีครับคุณมุสตาฟาได้ทราบว่าคือวันเนี้ยคือเรามีคนที่อยากจะทำงานศาสนานะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาได้เป็นนักธุรกิจแต่เขาก็อยากจะทำงานศาสนาคือการทำงานศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูผมพยายามนำเสนอกับพี่น้องหลายๆครั้งหลายๆครั้งหลายๆตอนว่าวันนี้คนที่ทุกคนมีโอกาสทำงานศาสนาแต่การทำงานศาสนาของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับบริบทของแต่ละคนคืออย่างคุณดาวุฒเองเนี่ยไม่ได้ไปมีโอกาสได้ไปเรียนคุณมุสตาฟาของมาทีพอบอกดาวุฒปุ๊บไม่เป็นไรฮะทางทีมงานหันมามองหน้าผมเลยทางมุกใช่ไหมเป็นมุกเป็นมุกเมื่อกี้ถ้าผมไม่ทักเนี่ยจะเป็นมุกคือผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าวันเนี้ยคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูแต่หลายๆคนมีเงินเราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปทำงานศาสนาและหลายๆคนเนี่ยมีความรู้ทางด้านช่างภาพเราก็เอาความรู้ทางด้านช่างภาพเราเนี่ยมาช่วยทำงานศาสนาคือมันอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคือมีโอกาสทำงานศาสนาได้หมดแต่เราก็เอาความรู้ของเราแต่ละด้านเนี่ยมาร่วมกันทำงานศาสนาอย่างกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยวันเนี้ยผมพยายามจะบอกว่ากลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยได้ทำงานศาสนาดังนั้นเนี่ยเราก็มาจับมือกันกับกลุ่มเอซานแล้วก็ทำงานศาสนาร่วมกันอย่างกลุ่มเอซานเนี่ยผมเรียนกับคุณมุสตาฟาตรงๆว่าเราไม่มีทีมงานที่จะมาจัดทำอะไรที่มันเป็นแบบว่าไฮเทคแบบเนี้ยเราไม่มีหรอกครับคือแต่ละคนก็แบบว่าลูกทุ่งถ้าอัดกันก็คือมั่วไปหมดนะครับคือแบบผมบอกตรงๆว่าคือเวลาเรามาเห็นทีมงานทำเดลาเนี่ยมีอะไรของเราเนี่ยบางทีคือเราจะไลฟ์สดกันแต่ละครั้งเนี่ยมั่วกันไปหมดยืมคนนู้นมาทียืมคนนี้มาทีเอาคนนู้นมาหน่อยคนนี้มานิดนึงแต่เราก็มารวมกันมาประกอบร่างเหมือนไอ้นี่เลยครับเหมือนหนังภาพยนตร์หุ่นยนต์ประกอบร่างเลยเราก็พยายามที่จะทำแต่ก็ทำดีละนะครับเราก็ผ่านไปได้ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ได้การสนับสนุนจากในการร่วมมือจากพี่น้องบางคนรู้จักกล้องหน่อยก็เอาบางคนมีกล้องเอากล้องมาบางคนมีขาไม้ก็เอาขาไม้มาช่วยกันคือเราเอาหลายๆคนที่มีหลายๆโอกาสบางคนว่างวันไหนบางคนวันนี้ไม่ว่างวันนี้ว่างเนี่ยเราเอาหลายๆคนมารวมกันแล้วก็ทุกคนก็เราเปิดโอกาสให้ทำงานศาสนาเราก็ร่วมกันทำงานศาสนาก็เหมือนกับที่ทางโรงเรียนของคุณธรรมวิทยานะอันนี้เป็นโรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนใหญ่มากนะครับเป็นโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สอนด้านศาสนาโดยตรงนะครับก็จำนวนนักเรียนก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ต้องไหมครับบุคลากรครูเองก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือมีการทำงานศาสนาจากคนหลายกลุ่มนะครับคนที่มีความรู้ศาสนาก็เข้าไปสอนคนที่มีทุนก็อาศัยคอยช่วยเหลือต่างๆแบบนี้จนทำให้มีคุณธรรมวิทยาเกิดขึ้นมาแล้วเท่าที่ฟังดูเมื่อครู่นี้นั่นกับเท่ากับว่าโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยฮะกำลังจะมีผลผลิตที่ได้สำเร็จมาแล้วแล้วกำลังจะเปิดโอกาสแล้วก็สร้างผลผลิตให้กับทางโรงเรียนอีกในอนาคตอินชาอัลเลาะห์ตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆนะพี่น้องว่าในการดำเนินการดำเนินงานในเรื่องของโครงการใดๆก็ตามแต่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าพูดถึงโดยรวมเอาพื้นฐานอย่างเช่นธุรกิจทั่วไปหรือการทำงานทั่วไปแน่นอนฮะมันต้องมีในเรื่องของเมล็ดเงินเม็ดเงินในเรื่องเป็นการทุนเพื่อในการทำงานต่างๆเช่นกันครับพี่น้องครับอย่างคุณธรรมวิทยาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ซอฟวานได้บอกว่ามันมีความเป็นประจักษ์ตรงที่เรามีผลผลิตกลับมาแล้วเหมือนกันให้พี่น้องได้เห็นว่าเราคือความสำเร็จอะไรฮะที่เราส่งลูกศิษย์ลูกหาของโรงเรียนนั้นก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วกำลังจะก้าวต่อไปซึ่งผมมองว่าโรงเรียนเองเนี่ยแน่นอนพี่น้องฮะที่อาจารย์ได้คุยตอนต้นว่าครูเองครูบาอาจารย์เองเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยผมถามว่าหลักๆค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนะฮะเงินมีตรงไหนซัพพอร์ตของโรงเรียนบ้างครับอาจารย์ทำโดยแล้วครับคือโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยเราก็อย่างที่ผมได้เรียนให้กับคุณมุสตาฟาได้ทราบว่าคือเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์นะครับผลกำไรอะไรแต่อย่างใดเราสร้างขึ้นมาด้วยกับเจตนาที่เนียดที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็ได้รับการ
ซัพพอร์ตจากพี่น้องที่เขาอยากจะบริจาคผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายเนี่ยจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคุณธรรมวิทยาซึ่งหลักๆ เงินที่เราได้รับมาจากพี่น้องเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยจะมาจากการจัดงานในแต่ละปีเนี่ยเราจะจัดงานแต่ละปีเนี่ยเราจะจัดงานปีละ2ครั้งนะครับปลายปีนะครับเราจะจัดครั้งนึงแล้วก็ในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะจัดอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะจัดแค่2ปี2ครั้งต่อปี2ครั้งต่อปีนะครับเราก็จะไม่จัดไปมากกว่านี้ละนะครับเราเองก็เกรงใจพี่น้องนะครับในการที่จะจัดงานกันถี่ๆเยอะเนี่ยเราก็อยากให้พี่น้องเนี่ยไปบริจาคให้กับที่อื่นด้วยนะครับไม่มาเน้นอยู่กับเราโดยตรงนะครับเพราะว่าเราอยากให้พี่น้องได้เงินของพี่น้องแต่ละบาทกระจายไปที่หลายๆที่เพราะว่าหลายๆองค์กรเขาก็มีเนียดที่จะอยากทำงานศาสนาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าองค์ทุกพี่น้องมาซัพพอร์ตเราที่เดียวแล้วที่อื่นไม่ไปได้มีโอกาสได้ไปซัพพอร์ตเนี่ยที่อื่นมันก็จะไม่โตมันก็จะเสียโอกาสดังนั้นเนี่ยคืออยากให้ไปซัพพอร์ตหลายๆที่นะครับเราก็จัดแค่ปีละ2ครั้งรายได้เนี่ยหลักๆที่เราได้เนี่ยก็จากการจัดงานใน2ครั้งนี่แหละนะครับเราก็ค่าใช้จ่ายเราเนี่ยจากการ2ครั้งจากการจัดงาน2ครั้งเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายหลักๆเลยนะครับค่าใช้จ่ายของเราก็คือค่าน้ำค่าไฟของโรงเรียนแล้วก็ค่ารถค่าของค่ารถค่าตอบแทนของบุคลากรของนักวิชาการของอาจารย์นะครับแล้วก็หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลักใหญ่ๆอีกหลักหนึ่งก็คือใช้หนี้ที่เราไปกู้ยืมมาในการที่จะก่อสร้างโรงเรียนให้กับนักเรียนเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนให้กับพี่น้องไปในเบื้องต้นว่าเราเรียนใต้ต้นไม้เราเรียนในมัสยิดเราเรียนในอาคารยืมมัสยิดนะครับซึ่งมัสยิดก็ดีนะครับเขาก็ให้ยืมแต่นี้ว่าคือโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีโรงเรียนมันจะไปเรียนใต้ต้นไม้ตลอดเนี่ยมันไม่ได้พอหน้าฝนหน้าอะไรเนี่ยมันเรียนไม่ได้ใช่ครับมันก็ต้องมีโรงเรียนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างโรงเรียนขึ้นมาสร้างโรงเรียนเนี่ยเราก็เป็นหนี้ซึ่งเราเป็นหนี้อยู่ประมาณ10กว่าล้านนะครับในการสร้างโรงเรียนอาคารเรียนเนี่ยแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ใช้หนี้หมดละอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เราก็เลยสร้างโรงอาหารนะครับพอหมดหนี้เนี่ยอาจารย์สวานสร้างหนี้อีกแล้ว คือมันคือเราจะเรียนกับพี่น้องว่าคือจะไม่สร้างหนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันงั้นเราก็ไม่มีอาคารให้กับเด็กที่มันพอเด็กเขาต้องอยู่ต้องกินนะครับคือไม่มีที่กินที่เรียนมีที่กินไม่มีไม่ได้เราจะไปกินในห้องเล็กๆเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นโรงเรียนนะครับเราก็เลยต้องสร้างอาคารแยกออกมาตอนนี้เราก็แยกสร้างอาคารแยกออกมานะครับซึ่งเราก็ใช้หนี้ไปเกือบหมดละนะครับเราก็ยังติดหนี้ในการสร้างอาคารอีกประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหมดหนี้หมดสินละนะครับซึ่งเราก็จะจัดงานกันในวันที่1ตุลาตุลาที่จะถึงนี้65เนี่ยครับในปี65เนี่ยวันที่1ตุลาจัดงานเพื่อหารายได้มาโปะหนี้เพื่อที่จะใช้หนี้ด้วยแล้วก็มาใช้จ่ายในโรงเรียนด้วยเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ย3ปีเต็มๆเนี่ยเราไม่ได้จัดงานเลยก็ไม่ได้พูดถึงเลยอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่ารายได้หลักๆของโรงเรียนเนี่ยคือการจัดงาน2รอบรอมฎอน1รอบกับช่วงปลายปี1รอบแล้ว3ปีโควิดไม่ได้จัดงานใช่ครับเราก็คือมีการจัดแบบไลฟ์สดรณรงค์ก็แต่มันก็ได้มาไม่พอนะครับมันก็ได้บ้างนะครับแต่ก็มันก็ได้ไม่เยอะเหมือนกับการจัดงานที่แบบพี่น้องมาระดมทุนกันมาช่วยกันออกร้านกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันได้ไม่เยอะมากนะครับมันก็ได้พอแบบเหมือนประทังชีวิตไปเดือนนึงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยปกติเราจะจัดเดือนธันวานะครับแต่ว่าที่เราเลื่อนมาจัดเดือนตุลาเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากเดือนตุลาเนี่ยเราจะหมดเงินในการที่บริหารจัดการโรงเรียนละโอ้นี่เรื่องสำคัญเลยนะนี่ครับผมเราก็เลยวาระเร่งด่วนเลยใช่ครับเราก็เลยเลื่อนมาที่จะมาจัดงานกันแบบเร่งด่วนเลยในวันที่1ตุลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่อยากจะจัดเพราะว่าตุลาเนี่ยมันยังคาบเกี่ยวระหว่างฝนอยู่โอ้โหนี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยอาจารย์ครับถ้าฝนมันตกนั่นน่ะสิแล้วพี่น้องลองดูนะฮะ3ปี
คุณธรรมวิทยาเนี่ยไม่ได้จัดงานเลยใช่ครับแล้วก็แน่นอนนะฮะพอไม่ได้จัดงานปุ๊บในเรื่องของเงินสนับสนุนของในการดูแลบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยหายไปทันทีพอหายไปทันทีเสร็จปุ๊บแล้วถ้าไม่จัดไม่พอเราไม่พอแล้วบวกกับมีหนี้เพิ่มขยันสร้างหนี้นะฮะ อันนี้คือหนี้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมรนะครับอันนี้ก็สร้างไปเถอะครับนะฮะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในอนาคตด้วยนะครับเด็กๆนักเรียนด้วยนะฮะใช่ครับคือสร้างโรงอาหารขึ้นมาตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอาจารย์ประมาณ200,000 นิดๆ200,000 นิดๆนะครับทีนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นหนี้อีก200,000แล้วบวกกับว่าเงินบริหารจัดการเนี่ยไม่มีหมดแล้วตุลาเนี่ยเราหมดเพราะว่าตุลาผมพูดตรงว่าอย่างที่อาจารย์พูดที่ถูกต้องนะว่าเป็นช่วงคาบลูกคาบดอกกับเรื่องของฝนนะครับทีนี้พี่น้องลองนึกสภาพนะว่า3ปีไม่จัดงานแล้ววันนั้นตอนเนี้ยผมเริ่มลดร้านค้าก็ยังไม่ครบด้วยยังเลยครับแล้วก็ถ้าสมมติร้านค้าครบลงไป1เปาะแต่พอวันงานอัลเลาะห์ให้ฝนตกอีกไม่มีคนพี่น้องลองนึกสภาพครับนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยระยะอยู่ไกลจากอยู่จากกรุงเทพใช่ครับไกลเยอะพี่น้องอันนี้ผมอยากบอกอย่างนี้นะว่าคือถ้าในมุมการบริหารองค์กรแล้วการทำงานตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักใจเพราะยังมีเด็กนักเรียนในอัมานะที่ต้องดูแลอยู่นะครับแล้วก็คือถ้าการทำงานอย่างที่ผมบอกว่าขนาดเราทำธุรกิจเม็ดเงินไม่มีการไม่ไหลเวียนไม่ไหลเวียนเนี่ยธุรกิจก็ตันต้องจบต้องสะดุดเช่นกันพี่น้องครับอันนี้เรากำลังทำธุรกิจกับอัลเลาะห์อยู่นะฮะเรากำลังผลิตเยาวชนนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดนะครับไปเรียนรู้เรื่องราวศาสนากลับออกมาต่อผลิตไปเรื่อยๆผลิตอุมมะห์เราไปเรื่อยๆนะครับให้เขาได้เรียนรู้ศาสนาไปเรื่อยๆพี่น้องลองดูว่าถ้าวันนึงต้องหยุดชะงักลงเนี่ยฮะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าปวดร้าวพอสมควรครับผมเพราะว่าพี่น้องลองดูนะว่าสำหรับหลายบางคนนะฮะคำว่าการเป็นหนี้แค่เพียง200,000ถ้าเทียบกับคำว่าองค์กรใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากเล็กน้อยมากนั่งประมาณนั่งรณรงค์ประมาณ1ชั่วโมงชั่วโมงนึงก็ผมคิดว่าปิดยอดได้แล้วแต่คุณธรรมวิทยาไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับแล้วที่ผมต้องแวะเรื่องนี้นานนิดนึงเนี่ยเพราะว่ากำลังจะอธิบายพี่น้องว่าในการทำงานของโรงเรียนเนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ผมยังไม่ทันถามเลยนะว่าโรงเรียนเนี่ยอาหารเนี่ยโรงเรียนต้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายด้วยถูกต้องไหมฮะครับผมเห็นไหมฮะเราซัพพอร์ตเรื่องอาหารกลางวันครับกับส่วนกับอาหารเย็นส่วนอาหารเช้าเนี่ยเด็กจะทานมาจากบ้านหากันเองสองมื้อพี่น้องก็ครับมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเด็กกี่คนนะฮะตอนนี้เรามีเด็กที่เรียนอยู่กับเราเนี่ย38 คนนะครับในปีการศึกษาอันนี้นะครับแล้วก็กำลังจะจบในปีการศึกษานี้อีก6 คนเราก็จะเหลืออีก32 คนนะครับแต่ว่ามันก็แต่ละปีที่จบไปเนี่ยก็จะมีเด็กใหม่เข้ามานะครับซึ่งเด็กใหม่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นเด็กที่กำพร้าเนี่ยเราให้เรียนฟรีโอ้โหเรียนฟรีอีกครับผมเรียนฟรีพักฟรีทุกอย่างฟรีหมดมีหอพักด้วยนะฮะมีหอพักด้วยพี่น้องเห็นไหมมีค่าใช้จ่ายตรงนี้อีกมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดเลยคือเท่ากับว่ามันไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟค่าบุคลากรครับผมแต่มันมีค่าอาหารค่าอื่นๆที่ต้องใช้จ่ายอีกเยอะใช่ครับนั่นแสดงว่าคือเนี่ยอาจารย์ยังบอกไม่หมดเลยเห็นไหมเกรงใจ ผมรู้เกรงใจพี่น้องครับแต่ต้องบอกนะครับคือเพื่อให้พี่น้องได้รู้ว่าจริงๆแล้วโรงเรียนคุณวิทยาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายถ้าพูดตรงๆว่ากับช่องทางที่นำมาเพื่อสนับสนุนโรงเรียนเนี่ยน้อยน้อยกับรายจ่ายของโรงเรียนเนี่ยเยอะครับคือการทำงานผมพูดตรงว่าค่อนข้างยากครับฉะนั้นแล้วพี่น้องครับน้องลองดูนะครับว่าคิดง่ายๆนะครับว่า30 กว่าคนไม่รวมครูใช่ไหมครับไม่รวมครับไม่รวมครูอาหารมื้อถูกๆเลยในกรุงเทพเนี่ยขั้นต่ำต้อง50 บาท50 บาทเอาตรงนู้นสัก30 บาทอ่าฮะ30 บาทมื้อนึง30 กว่าคนครับปาไปมื้อเท่าไหร่แล้วฮะวันนึงวันนึงตั้งเท่าไหร่แล้วมื้อ2 มื้อใช่ไหมครับผมถามว่าแล้วถ้าคูณทุกวันเนี่ยมองแบบกับเรามันเหมือนเล็กน้อยแต่สำหรับคุณธรรมวิทยาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมากครับพี่น้องลองมองความเป็นจริงนะว่าโอกาสที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเคยรณรงค์อยู่ครั้งนึงทางไลฟ์สดก็ยังไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วตอนนี้มีหนี้สินเข้ามาปีนึงอาจารย์ใช้เงินบริหารจัดการต่อปีเนี่ยโดยประมาณเฉยประมาณโดยปีนึงจริงๆแล้วถ้าเป็นการบริหารจัดการในโรงเรียนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเอาโดยประมาณนะครับมันก็จะอยู่ประมาณตีซะว่าเดือนนึงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนละแสนครับผมปีนึง1.2 ล้านครับผมก็ถือว่ายังผมเชื่อว่าพี่น้องยังช่วยได้เยอะนะฮะคือถ้าพี่น้องลองดูนะครับว่า3ปีเนี่ยรายได้หายไปเลย3 ล้านกว่าครับถูกไหมฮะ3 ล้านกว่าหายไปเลยครับที่แบบที่จะมาช่วยจุนเจือในโรงเรียนครับแล้วตอนเนี้ยกำลังจะต้องจัดงานเพื่อได้เข้ามาตรงนี้ใช่ครับคือถามว่ามีหนี้อีก2แสน
แล้วต้องหาเงินอีกหลักล้านเพื่อที่จะดูแลต่อไปอีกปีนึงจริงๆอ่ะผมอยากให้ได้มากกว่าเป็นล้านด้วยครับเพราะมันจะได้ยืนยาวๆใช่คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเด็กกำพร้ายากจนเราให้เรียนฟรีเรียนฟรีอีกครับเด็กไปเรียนนอกพี่น้องครับทุนไม่มีก็ต้องหาเงินมาซัพพอร์ตผมว่ามันมีแต่ได้กับได้นะตรงของคุณธรรมวิทยาตรงนี้ทำด้วยละคือเราก็รู้สึกดีนะครับที่เราได้เป็นตัวแทนของพี่น้องจากเม็ดเงินของพี่น้องจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เรียนให้กับพี่น้องได้ทราบว่าการทำงานของเราเนี่ย อยู่ภายใต้เบื้องหลังของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาซัพพอร์ตนะครับคือเราไม่สามารถที่จะเดินไปตามลำพังได้ถ้าเราไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเงินบาท2บาทหรือเงิน100 200หรือว่าเงิน10,000 20,000เนี่ยเราถือว่าเป็นเงินการบริจาคของพี่น้องทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นการบริจาคแบบซอดาเกาะญาริยะด้วยนะครับเพราะว่าการซอดาเกาะญาริยะเนี่ยมันเป็นทานที่ไหลรินถึงแม้ว่าเงินที่ของพี่น้องที่บริจาคไปแล้วนะครับมันจะหมดสิ้นไปแล้วพี่น้องตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะได้รับผลบุญตรงนี้อยู่ต่อเนื่องยาวเพราะว่าอาคารของคุณธรรมวิทยาเนี่ยยังไงซักก็ยังอยู่นะครับแล้วคนที่เขาไปเรียนไปศึกษาเนี่ยเขาได้ศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยความรู้ของเขาก็ยังประโยชน์อยู่แล้วเขาก็ยังไปสอนให้คนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราที่บริจาคเนี่ยเราที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยเราก็ได้รับผลบุญตรงนั้นอยู่นะครับผมถือว่าเป็นการลงทุนที่เขาเรียก passive income มากๆมีแต่ได้กับได้ใช่ครับนี่สุดๆเลยนะฮะอันนี้จริงตอนนี้เท่ากับว่าโรงอาหารนี่เสร็จหรือยังนะฮะเสร็จไปแล้วครับคือยืมเงินแต่ยืมเงินผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมาเราเองก็ต้องใช้นี่ต้องใช้นี่แน่นอนครับต้องใช้นี่ก็คือประมาณ 200,000 นิดๆนะฮะ 200,000 กับประมาณ 20,000 กว่าบาท 200,000 200,000 ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณครับยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายรายเดือนและความหวังของชาวคุณธรรมวิทยาเนี่ยฮะพี่น้องอยู่วันที่1ตุลา65ครับผมที่จะจัดงานในงานนี่มีรูปแบบงานนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ในงานของเรานะครับปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับมีบรรยายเรื่องบรรยายศาสนาศาสนธรรมนะครับโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับอาจารย์อับดุลชุกรดานิสมานอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์สิอุทัยแล้วก็อาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญนะครับมาดำเนินรายการนะครับก็จะมี4วิทยากรหลักๆนะครับในแล้วก็ในเรื่องของการเสวนานะครับทางเรื่องวิชาการแล้วก็จะมีกิจกรรมของนักเรียนมีconversation เป็นภาษาเป็น3ภาษานะครับของเด็กนักเรียนของเรานี่แหละนะครับที่เรียนที่เราเนี่ยก็จะมีการสนทนาภาษาอาหรับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเป็นการตับซีดอัลกุรอานอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆกิจกรรมบนเวทีก็มีประโยชน์เยอะมากนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากๆแต่อย่างที่บอกนะว่าคุณธรรมวิทยาเนี่ยไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างไกลบวกกับการที่โอกาสที่พี่น้องจะได้รับชมรับฟังทางช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยน้อยมากครับก็โดยกับการที่อาจารย์บอกว่าด้วยกับบุคลากรเองหรือแม้กระทั่งในทีมงานของเอซานเองนะฮะเราก็เป็นการรวมตัวที่คนมีใจอยากทำงานช่วยกันจริงๆช่วยกันจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องอยากฝากจริงๆนะในช่วงท้ายของตอนนี้นะครับว่าในวันที่1ผมอยากจะทิ้งท้ายเชิญชวนให้อาจารย์เชิญชวนนิดนึงครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พิทยาผมมั่นใจว่าหลายๆคนรู้จักอาจารย์พิทยาหลายๆคนที่ได้เคยเรียนรู้ได้เคยฟังการบรรยายของอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์นะครับผมถือว่าทุกคนที่ได้เรียนรู้ได้ฟังการบรรยายของอาจารย์วิทยาเนี่ยผมถือว่าทุกคนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิทยานะครับดังนั้นเนี่ย อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์วิทยาทุกคนเลยนะครับได้มีโอกาสได้ทำงานศาสนาเหมือนกับอาจารย์วิทยาเนี่ยเขาได้ทำนะครับเพราะว่าก่อนวันที่ท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตน์ได้เสียชีวิตเนี่ยแกได้สั่งเสียเอาไว้ว่าให้เราทุกคนเนี่ยอย่าทิ้งคุณธรรมวิทยานะครับคือเป็นการสั่งเสียที่เหมือนจะเล็กนะครับเราดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่เป็นการสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากซึ่งทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นอมานะเลยเพราะว่าอาจารย์วิทยาเนี่ยในวันที่แกนอนหรือว่าจะนั่งรถเข็นเนี่ยนะครับว่าแกบอกว่าแกจะสอนนักเรียนจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของแกนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าแกนอนเตียงอยู่เนี่ยแกยังอยากจะไปโรงเรียนคุณธรรมวิทยาซึ่งแกอยู่โรงพยาบาล
จนกระทั่งแกดื้อออกจากโรงพยาบาลเนี่ยวันที่แกผ่าตัดนิ้วในไตเนี่ยนะครับผมไปนอนเฝ้าแกเนี่ยไปนั่งเฝ้าแกแล้วก็บอกแกอาจารย์อย่าไปเลยไม่ต้องไปหรอกแกอาจารย์ยังแย่อยู่แกบอกว่าแกอยากไปให้ช่วยเอารถมาเข็นแกไปหน่อยอยากจะสอนใช่แกไปเอาเข็นแกไปที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแล้วแกไปเข้าห้องเรียนเนี่ยไปนั่งบนรถเข็นแล้วแกก็ไปนั่งดูอาจารย์ที่สอนนักเรียนเนี่ยแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแกก็แย่แล้วนะครับแต่แกก็อยากจะมาดูว่าอาจารย์เนี่ยสอนกันยังไงบ้างสอนตามที่แกได้สั่งเอาไว้หรือเปล่าแกมานั่งดูเนี่ยผมเห็นสภาพแล้วผมก็เลยแบบว่าเราทิ้งไม่ได้ยังไงเราก็ทิ้งไม่ได้โรงเรียนคุณธรรมวิทยานะครับผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคือโรงเรียนคุณธรรมวิทยาเนี่ยฝากให้เป็นหนึ่งโรงเรียนของทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์วิทยาเราถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิทยานะครับวันที่1ตุลาเนี่ยเป็นงานรวมน้ำใจให้กับคุณธรรมวิทยานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันนะครับคือจะมีมากมีน้อยเนี่ยไม่เป็นไรคือพวกท่านมาเราก็ดีใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นว่าทุกคนยังเห็นอกเห็นใจยังทุกคนเนี่ยอย่างน้อยเราวันนี้เราไม่ได้บริจาคแต่เรามาซื้ออาหารมาจับจ่ายใช้สอยมาช่วยให้มาเป็นกำลังใจกันเนี่ยคนที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเราก็มีกำลังใจนะครับเราอย่างน้อยว่าเรายังเห็นพี่ๆน้องๆเราทุกคนเนี่ยยังให้การต้อนรับยังให้การซัพพอร์ตเราอยู่เนี่ยเราก็มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปครับผมคำดีรับพี่น้องครับยังไงก็ตามแต่นะครับยังไงฝากด้วยนะครับพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าเทปอันนี้เนี่ยน่าจะออกก่อนวันที่1ตุลา65วันงานของคุณธรรมวิทยาถ้าพี่น้องดูอยู่แล้วก็ฟังอยู่แล้วก็อยากช่วยคุณธรรมวิทยาไม่รู้อยู่ตรงไหนของประเทศไทยแล้วก็ไม่เคยไปพี่น้องอาจจะอยู่ไกลแต่อยากช่วยพี่น้องดูด้านล่างนะครับเลขที่บัญชีที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้นะฮะเป็นเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนคุณธรรมวิทยาสามารถที่จะร่วมสนับสนุนนะครับโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะอยากจะบอกพี่น้องว่ายังไงฝากจริงๆนะครับกับอีกโรงเรียนนึงที่ผู้ร่วมก่อตั้งนะผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีเจตนารมณ์มีเนียดที่ดีพอสมควรมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนแห่งนี้ผมเชื่อว่าอิชาอัลเลาะห์เป็นการเปิดโอกาสแบบนี้ด้วยนะพี่น้องฮะพี่น้องที่อยู่ที่ไม่ใช่ในกรุงเทพอยู่ทางด้านโซนฉะเชิงเทราตรงนี้นะฮะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่สำคัญมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนศาสนาคือต้องเข้ามาในกรุงเทพ uh-huh. แต่ตรงนู้นน่ะคือบางคนเขาต้องช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วด้วยกับเรื่องของฐานะที่ลำบากด้วยเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นแล้วนั่นกับว่าเรากำลังสนับสนุนแล้วสร้างโอกาสให้กับคนที่เขาเด็กที่เขาอยากเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเป็นโอกาสที่ดีมากจริงๆยังไงผมฝากมากๆด้วยนะครับกับโรงเรียนคุณธรรมวิทยาที่จะจัดงานเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วขอดูอาต่อล้อนะฮะให้พี่น้องบริจาคกันแบบถล่มทลายเลยนะครับทั้งโอนออนไลน์บัญชีนะฮะบัญชีด้านล่างหรือพี่น้องไปร่วมงานวันที่1อย่างที่อาจารย์ซอฟานบอกว่าไปอุดหนุนสินค้าอุดหนุนร้านค้านั่นคือการที่คุณกำลังช่วยรับเพราะว่าร้านค้าทั้งทุนทั้งกำไรให้ทุนทั้งกำไรครับผมให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดทั้งปวงครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับยังไงฝากด้วยนะครับนะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมนะฮะงานวันที่1นี้1ตุลา65นี้นะครับแล้วก็แต่ไม่ได้หมายความว่าพอจบงานแล้วพี่น้องหยุดบริจาคให้กับคุณธรรมวิทยาพี่น้องดูเทปอันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องส่งลิงก์อันนี้เนี่ยให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่พี่น้องรักที่อยากเชิญเข้ามาร่วมเลขที่บัญชีนี้ยังขึ้นหน้าจอนี้ยาวตราบใดที่ผมอยากใช้คำว่ากี่ยามพัดนะแต่มันดูเวอร์ไปครับชั่วนานแสนนานแล้วกันนะฮะจนกว่ามันจะมีเหตุขัดข้องทางโซเชียลหรืออะไรก็ตามแต่เพราะโรงเรียนนะครับมีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดในทุกๆเดือนและทุกๆปีไม่ได้แปลว่าจบวันงานไม่ต้องบริจาคแล้วพี่น้องสามารถร่วมบริจาคได้ทุกเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อเรื่องราวต่างๆของโรงเรียนอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงฝากตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของเลขที่บัญชีตรงนี้แล้วก็การดูแลโรงเรียนคุณธรรมวิทยาฝากในใจพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ซอฟวานมาริวันมากนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดสถานที่ให้พวกเราทีมอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปมาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ครั้งต่อไปพี่น้องจะได้พบกับใครยังไงฝากติดตามด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามทาง YouTube นะครับทางพิมพ์คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวเทปบรรยายศาสนาต่างๆมีรายการอัลฮัมทอล์คมีรายการต่างๆเยอะมากคลิปตอนนี้นี่มีไม่ต่ำกว่า 3,000 กว่าคลิปนะฮะผู้ติดตามนี่มีราวๆเกือบ 200,000 คนใน Facebook พี่น้องก็เสิร์ชคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะใน Facebook ได้นะครับแล้วก็สามารถร่วมสนับสนุน
กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ